ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนามเสขยวัตรโภชนะปฏิสังยุตสิกขาบทที่19ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติสิกขาบทเอาไว้ว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันกัดคำข้าวภิกษุไม่ควรฉันกัดคำข้าวมีต้นบัญญัติว่าในคราวครั้งหนึ่งบรรดาภิกษุฉัพพัคคีฉันกัดอาหารเป็นก้อนเป็นแผ่นก็ทำให้อาหารนั้นหกเลี่ยราดในที่ฉันในที่นิมนต์ก็เหมือนว่าคำข้าวเป็นคำคำเนี่ยกัดครึ่งเดียวอีกครึ่งก็เข้าปากไปอีกครึ่งหนึ่งก็ตกหล่นลงมาข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าฉันกัดคำข้าวคือไม่ฉันให้เต็มคำไม่ฉันให้หมดเพียงแต่ว่าทำคำข้าวเป็นคำแล้วกัดเอาไว้ครึ่งเดียวอีกครึ่งก็เข้าปากอีกครึ่งก็ตกกระจายออกมาข้างนอกบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาอยู่ในที่ฉันอย่างนั้นเขาเห็นอาการของพระภิกษุทำอย่างนั้นเขาก็ติฉินนินทาพระในพระพุทธศาสนานี่ทำไมไม่สำรวมขนาดฉันอาหารที่ชาวบ้านเขาเอามาถวายแล้วก็ทำเป็นเล่นฉันเป็นเล่นพระพุทธเจ้าทราบข่าวเหล่านี้เขาก็พระองค์ก็ประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระภิกษุในขณะฉันว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันกัดคำข้าวคือการกัดคำข้าวเนี่ยถ้าผู้ฉันผู้ทานข้าวเนี่ยทำข้าวให้พอเหมาะพอคำมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วฉันให้เต็มคำกินให้หมดคำฉันให้หมดคำอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่า จะทำคำประมาณไหนแต่ว่ากัดเพียงครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งนึงก็ปล่อยให้เลี่ยราดอันนั้นเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมเป็นกิริยาที่น่าเกลียดฉะนั้นภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยควรจะสำรวมควรจะระวังในเรื่องของการฉันอาหารเรื่องราวเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเป็นสิกขาบทเอาไว้ถ้าไม่ทำตามนี้ก็เป็นอาบัติทุกกฎอาตมาภาคกันนำมาเจริญพรญาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร